ถ้าพูดถึงเกม Minecraft คุณผู้ชมก็ต้องนึกถึงเกมแซนด์บ็อกซ์ที่มีสีสันสดใสแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กๆแต่ว่าคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนมันก็ได้มีตัวละครหนึ่งที่มีรูปร่างที่น่ากลัวบวกกับเรื่องเล่าที่แสนสยองขวัญแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาทำเกี่ยวกับ Minecraft กันอีกครั้งนึงครับผมโอ้โหไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยว่าในช่องเราเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Minecraft ล่าสุดตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะนานหลายเดือนอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมซึ่งนะตอนนี้คุณผู้ชมผมไปค้นเจอเรื่องนึงที่แบบรู้สึกว่าอยากทำเกี่ยวกับเกม Minecraft แต่ว่าอยากทำเรื่องแบบตัวละครหลอนๆนะก็เลยไปค้นดูนะครับผมว่าในเกม Minecraft เนี่ยมันมีตัวละครที่มันน่าสนใจและมันหลอนๆอยู่อีกบ้างนะครับผมก็เลยไปค้นเจอเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่เลยนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วคือเป็นตัวละครแบบอยู่มานานมากๆนะครับผมอย่างที่เรารู้กันก็คือเกมไมค์คราฟแบบไม่ใช่เกมใหม่นะเป็นเกมที่มีมานานมากๆแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าตัวละครที่ผมพูดถึงนี้มันก็คือเจ้าจอนนั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเจ้าจอนนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมไว้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ3ร่างหลอนๆของตัวละครจอน1เบบี้จอนเจ้าเบบี้จอนนะผมก็จะเป็นตัวละครสีขาวตัวเล็กสูงประมาณ1บล็อกครึ่งตากลมโตปากอ้ากว้างสีแดงและตรงกลางท้องของมันก็มีปากกลมๆมีเขี้ยว4ซี่และมีรอยเลือดอยู่เต็มตัวของมันเจ้าเบบี้จอนนะครับผมมันก็เป็นตัวละครมอดที่ถูกสร้างขึ้นแล้วมันจะวิ่งได้เร็วมากคุณผู้ชมเวลาที่มันวิ่งไล่เรานะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันมาตัวเดียวเนี่ยก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเป็นฝูงแล้วก็ผมก็บอกได้แค่ว่าตัวใครตัวมันนะครับ2จอนตัวละครจอนนะผมก็จะเป็นตัวละครออริจินอลตัวละครอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นตัวละครตัวสีขาวสูงประมาณ3บล็อกครึ่งด้วยกันนะครับผมหัวเอไปทางด้านขวาตัวละครจอเนี่ยมันจะเป็นตัวละครแบบมีตากลมโตมีฟันแหลมคมดูน่ากลัวตรงกลางท้องของมันก็มีฟันเป็นวงกลมเหมือนกันและสิ่งที่มันดูหล่อเลยก็คือตัวมันมีเลือดเต็มตัวเลยนั่นเองครับผมซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกกลัวกับเจ้าตัวละครจอเนี่ยก็คือเสียงร้องของมันคุณผู้ชมมันจะเป็นเสียงร้องที่แบบว่าดูโหยหวนเหมือนกับคนหรือสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่แบบกำลังขอความช่วยเหลือนะครับผมซึ่งไม่ต้องมาหลายๆตัวหรอกเจ้าตัวละครจอเนี่ยมาแค่ตัวเดียวนี่ก็ขวัญผวาแล้วนะครับผม3เมกาจอนเจ้าเมกาจอนนะผมก็จะเป็นตัวละครหมดที่หน้าตาคล้ายๆคลึงกับเจ้าจอนในร่างที่2ทุกประการเลยแต่ต่างตรงที่สเกลของมันที่มีขนาดสูงใหญ่มากๆผมไม่มั่นใจว่าสูงแบบเกินแบบ10หรือ20บล็อกได้หรือเปล่าคุณผู้ชมคือแบบตัวสูงมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียงคำรามเรื่องความน่ากลัวของมันนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าจอนน่ากลัวแค่ไหนเจ้าเมกาจอนเนี่ยก็คูณ10ไปเลยครับผมแต่อีกหนึ่งอย่างของเจ้าตัวเมคาจอนที่แตกต่างจากตัวจอนเลยก็คือตัวมันร่างกายจะมีความผอมบางอย่างมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวละครมันถึงได้บางขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวมันหนาๆหน่อยเหมือนกับเจ้าตัวจอนแต่เป็นสเกลไซส์ใหญ่ผมคิดว่าน่าจะน่ากลัวกว่านะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโคตัวเขานั้นชอบเล่นเกมไมน์คราฟต์อย่างมากโดยที่เขานั้นก็จะเล่นกับเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าจอนซึ่งก็เป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันพวกเขานั้นมักจะร่วมกันเล่นเกมนี้และสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างมากมายและใช้ชีวิตกันยังมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องราวอันแสนเลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นวันที่มีแดดเปรี้ยงพวกเขานั้นก็ยังเล่นเกมแสนปวดของพวกเขาโดยที่ณตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็กำลังช่วยกันสร้างกองทัพโกเลมยักษ์จนกระทั่งทั้งคู่นั้นก็ถูกลอบโจมตีโดยกองทัพแมงมุมซึ่งจากเหตุการณ์นี้นั้นก็ทำให้ตัวละครของจอนนั้นเสียชีวิตลงครับจนทำให้ตัวโคเนี่ยจะต้องลุยเดี่ยวในการสังหารเจ้าพวกแมงมุมแต่แล้วอยู่ๆครับผมณขนาดนั้นคอมของจอนก็ได้พังและก็ดับลงไปซะอย่างนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้นั้นตัวโคก็ได้มารู้ในทีหลังนะครับผมเพราะว่าตอนที่พวกเขากำลังเล่นเกมไมน์คราฟต์เนี่ยพวกเขาก็กำลังสนทนากันผ่านแอปพลิเคชัน Discord ที่ติดตั้งอยู่ในคอมนั่นเองซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่นานตัวจอนก็ได้เปิดคอมและกลับเข้ามาใน Discord อีกครั้งหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยถึงสาเหตุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ตัวจอนนั้นเขาก็บอกได้แค่ว่าคอมพิวเตอร์ของเขาอาจจะเกิดอาการแหลกจากการที่มีการสปอน NPC แมงมุมออกมาจำนวนมากและด้วยที่สเปคคอมของเขานั้นอาจจะมีไม่สูงมากเลยทำให้การรันเกมเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจก่อให้เกิดอาการดับได้นั่นเองครับและในขณะนั้นในระหว่างที่โคเนี่ยกำลังพูดถึงการสร้างโกเลมหิมะอยู่ตัวจอนก็ได้ตัดการเชื่อมต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับผม
ซึ่งตัวโคนั้นก็เป็นอาการเดือดเนื้อร้อนใจอย่างมากเลยพยายามโทรหาจอห์นอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาแต่อย่างใดซึ่งตัวเขานั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งรออยู่ในห้อง Discord รอให้ตัวจอห์นนั้นล็อกอินกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ในวันนั้นเองตัวจอห์นก็ไม่ได้กลับมาซึ่งก็ทำให้ตัวโคนั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งรอไปพังๆแล้วก็เผลอหลับไปในคืนนั้นซึ่งณคืนนั้นเองตัวโคเขาก็รู้สึกแปลกๆครับผมว่าในระหว่างที่เขานอนอยู่นั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างแอบมองเขาอยู่จากตรงบริเวณหน้าต่างและเขาก็พอจะสังเกตจากหางตาได้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันอ้าปากค้างกว้างอย่างมากก่อนที่ตัวโคนั้นเขาจะรู้สึกตัวอีกทีในรุ่งเช้าครับผมด้วยเสียงเรียกโทรศัพท์ของเขาตัวโคนั้นก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าฮัลโหลนั่นใครเหรอแต่เสียงปลายสายนั้นก็ไม่ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครแต่กลับพูดข้อความสั้นๆว่าฉันจะลุกขึ้นและแล้วการโทรก็สิ้นสุดลงครับตัวโคลนเขาก็ตกใจเล็กน้อยแล้วก็ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นพลางคิดถึงจอนก่อนที่ตัวโคลครับผมเขาจะลุกขึ้นจากเตียงด้วยการงูเงียและลงไปข้างล่างเพื่อทานอาหารเช้าแต่ในเช้านั้นเองเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปครับเพราะณตอนนี้พ่อกับแม่ของโคลนั้นพวกเขามีสีหน้าเป็นกังวลอย่างมากตัวโคลเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้ถามไปมีอะไรครับและพ่อของเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากยื่นหนังสือพิมพ์ให้เขาก่อนที่ตัวโคนั้นจะค่อยหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านและเขาก็ต้องขาอ่อนลงเมื่อเห็นข้อความบนหนังสือพิมพ์เพราะข้อความบนหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้เป็นข้อความรายงานข่าวหนึ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่พบศพเด็กชายคนหนึ่งอยู่บนถนนซึ่งเด็กชายคนนั้นก็คือจอนเพื่อนของโคนั่นเองหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปไม่นานตัวโคณตอนนี้คราวนั้นก็ได้กินซีเรียลในจานจนเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนอกจากกลับเข้าไปบนห้องของเขาแล้วก็เปิดเกม Minecraft เพื่อพยายามลืมเรื่องนี้ทั้งหมดซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นครับผมตัวคอนันเนี่ยก็ได้สร้างโลกใหม่แบบสุ่มแล้วก็ได้เล่นเกม Minecraft ตามปกติตัดภาพไปทีนึงณวันนั้นเวลา 18:00 น.ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มมันมืดจนเริ่มน่ากลัวลมหนาวเย็นพัดไปมาตัวโคเขาก็ได้เปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งและเปิดเกมไมน์คราฟต์มาสร้างโลกใหม่ในโหมดเอาชีวิตรอดซึ่งณตอนนั้นๆตัวเขาก็ได้สุ่มเกิดที่กลางป่าตัวเขาเห็นต้นไม้ต้นแรกเขาเลยตัดสินใจตัดมันและตัดมันไปเรื่อยๆจนตอนนี้นานตัวเขาก็ได้มีบล็อกแผ่นไม้ทั้งหมด180แผ่นด้วยกันเขาจึงตัดสินใจสร้างบ้านของเขาเองและเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างได้เก่งมากเขาจึงสร้างบ้านที่สวยงามออกมาพร้อมกับหลังคาตัวเขาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้ยิ้มกว้างกับผลงานของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะกลับเข้าไปนอนข้างในโคภูมิใจกับงานตกแต่งภายในของเขาอย่างมากข้างในบ้านของเขามีเตาผิงโต๊ะคราฟและสิ่งอำนวยประโยชน์อีกมากมายก่อนที่เขานั้นจะเริ่มสร้างเตียงเพื่อเข้านอนตัดภาพไปอีกทีหนึ่งตัวละครของโคนั้นก็ตื่นขึ้นมาในเช้าสดใสภายในเกมไมน์คราฟต์แต่ถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะถูกตั้งค่าให้ตื่นในตอนเช้าก็ตามตัวโคเนี่ยเขาก็เริ่มสับสนนะครับแล้วก็มองไปรอบๆตัวเขาเนี่ยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าตัวละครของเขาในตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถนอนได้นั่นเองนะครับผมตัวเขาเนี่ยเลยพยายามกดเข้าไปคลิกที่เตียงอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วอยู่ๆมันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาในบล็อกแชทว่าตอนนี้คุณนอนไม่หลับแล้วเมื่อโคเห็นข้อความแปลกๆนั้นตัวเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลครับผมเขารู้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างทำให้ตัวละครของเขาตื่นก่อนเช้าเขาเลยตัดสินใจเดินออกมานอกบริเวณบ้านแต่แล้วอยู่ในเกมไมน์คราฟต์ณตอนนั้นที่เป็นเวลากลางคืนก็สวิตช์กลับมาเป็นกลางวันซะอย่างนั้นในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์อันชวนสับสนนี้นั้นตัวละครของโคครับก็ได้พยายามมองไปรอบบ้านของเขาแต่แล้วอยู่ความประหลาดใจก็ต้องเกิดขึ้นพอเบื้องหน้าของเขานั้นตอนนี้ก็ได้มีโมเดลสัตว์ประหลาดบางตัวที่มันคล้ายกับซอมบี้มีตัวสีขาวตากลมโตปากอ้ากว้างตรงกลางลำตัวมีปากกว้างแล้วก็มีเลือดอยู่เต็มทั่วตัวของมันสปอร์มันอยู่ที่ข้างหลังของเขาหัวของมันเอียงไปด้านขวาร่างนั้นทำเสียงคำรามออกมาอย่างสุดแสงสยองขวัญตัวโคไม่เห็นเช่นนั้นตัวเขาก็รู้สึกเกลียดร้อนด้วยความตกใจกับผมและได้ทำการวิ่งหนีก่อนที่ร่างนั้นเนี่ยมันจะได้รีบวิ่งตามตัวโคอย่างรวดเร็วร่างนั้นก็กลับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยจนโครู้สึกหวาดกลัวว่าเพื่อนเก่านี่ฉันเองฉันหิวตัวโคไม่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้รีบจะวิ่งเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งและหันกลับมามองอีกทีหนึ่งแล้วก็ค้นพบว่าร่างปริศนานั้นณตอนนี้มันได้หายไปแล้ว
ก่อนที่จะอยู่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวขาวใหญ่นั้นก็ได้โผล่มาต่อหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้ตัวละครของโคก็ไม่สามารถเดินขยับไปที่ไหนได้ราวกับว่าเป็นอัมพาตก่อนที่จะอยู่เจ้าตัวละครนั้นจะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขาแล้วก็ซิบข้างหูเขาว่าเพื่อนเก่านี่ฉันเองฉันอยู่ที่นี่เสมอฉันหิวเนื้อก่อนที่ร่างนั้นมันจะค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของโคและในวินาทีนั้นตัวโคเขาก็รู้ได้เลยว่าเจ้าสัตว์ประหลาดร่างยักษ์นั้นมันไม่ใช่ใครอื่นไกลมันก็คือจอนเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปนั่นเองและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตัวโคก็ไม่เคยเห็นหรือว่าได้ยินเสียงจอนอีกเลยซึ่งเรื่องที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วผมมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บ Reddit หรือว่า Minecraft Fandom เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นนะครับผมถูกสร้างเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเลยนะครับผมกล่าวง่ายๆก็คือตัวละครที่ชื่อโคกับจอนนะครับผมเป็นเพียงตัวละครสมมุติเท่านั้นนะครับผมและเจ้าตัวละครผีที่ชื่อว่าจอนเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆนะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแค่มอดที่ถูกสร้างขึ้นเฉยๆนะครับผมซึ่งมีมานานแล้วอย่างที่บอกคือ10กว่าปีที่แล้วคุณผู้ชมเออแต่แบบผมเพิ่งมาเจอเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมาเจอนะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกตัวละครในMinecraftเนี่ยถ้าพูดถึงตัวดังๆก็คงจะเป็นฮีโร่บายเป็นซะส่วนใหญ่นะครับผมเออก็แปลกใจอยู่เหมือนกันที่แบบอยู่มาตั้ง10ปีแล้วเพิ่งจะรู้จักเจ้าตัวละครจอนนะตอนนี้แปลกมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นคริสปี้พาต้าสั้นๆที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นแล้วก็มีมอดจริงๆของตัวละครจอนนะครับผมเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นมาแบบ10กว่าปีแล้วผู้ชมเออผมแปลกใจมากที่เพิ่งมาเจอเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดอนาคตเจอเรื่องอะไรหลอนๆเกี่ยวกับเกมMinecraftเดี๋ยวจะพยายามมาทำให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวสักคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อแมงเนอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม